ันนี้นะครับประเทศเป็น Effect Rider Distortion นะครับของคุณธนภัทร TNP Tone Color เป็นผู้ผลิตนะครับก็มาดูปุ่มปรับต่างๆก่อนก็จะมี3ปุ่มหลักนะก็จะเป็น Volume ปรับดังเบา Effect นะครับ Treble คือปรับคล้ายๆลักษณะโทนนะครับก็คือว่าเปิดน้อยๆก็จะเสียงออกมาทุ้มๆนิดนึงแต่จะไม่ได้ทุ้มมากแล้วพอเปิด Treble เยอะก็จะเป็นเสียงออกแหลมแต่ก็จะไม่ได้แหลมจ้านะครับจะคงลักษณะซาวด์ของ Effect ก้อนนี้ไว้คือจะไม่ได้ปรับเลนส์ได้กว้างมากขนาดนั้นต่อมา Disc เป็นลักษณะการปรับแตกมากแตกน้อยครับทีเด็ดของเอฟเฟคตัวนี้ก็จะอยู่ที่ Dynamic Range นะครับคือเวลาเราเปิดดิสจนสุดเนี่ยถึงแม้เราจะเปิดวอลลุ่มกีตาร์สุดได้เสียงแตกแรงๆพอเราลดกีตาร์วอลลุ่มกีตาร์ลงเนี่ยสามารถออกมาเป็นคลีนคลีนได้นะออกมาเป็นโอเวอร์ไดรฟ์อ่อนๆได้ก็ถือว่าแจ๋วดีมันเช็คเรื่องอินพุตแล้วมีเยอะดีก็ทำให้เวลาเราเล่นเสียงปิกอัพแก๊กต่างๆหรือกีตาร์คนละตัวก็จะได้ลักษณะซาวด์แตกต่างกันออกไปดีนะก็จะเป็นไดนามิกดีก็กีตาร์ที่ใช้เทปวันนี้เป็น Lavit CTO Prototype Signature ผมเองครับปิกอัพเป็นของทาง Real Tone Custom Signature พันให้นะครับก็เดี๋ยวลองฟังซาวด์เสียงคลีนก่อนจะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะปรับกลางๆคราวนี้จะลองเปิดเอฟเฟคดูนะครับปรับตรงกลางทั้งหมดก็จะค่อนข้างบาลานซ์กับเสียงคลีนแล้วถือว่าค่อนข้างโอเคใช้ได้คราวนี้จะลองเปิดจากดิสน้อยๆก่อนนะครับให้ฟังก็แล้วเปิดวอลลุ่มกีตาร์สุดปกตินะครับแต่ว่าตัวส่วนตัวจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นเอฟเฟคดิสโทชันประเภทไฮเกนนะก็เป็นประมาณมีเดียมเกนนะแต่คราวนี้อย่างที่บอกจะลองลดวอลลุ่มดูนะครับว่าไดนามิกเลนส์มันเป็นไงก็จากเปิดวอลลุ่มสุดครับแล้วก็เปิดวอลลุ่มนิดเดียวนะครับค่อยๆไล่ขึ้นมาเล่นเทคนิคอะไรได้เยอะคือว่าดีดเบาๆดังๆนี่ก็ลักษณะซาวด์ก็จะค่อนข้างตามนิวตามการดีดแรงการดีดนะก็ถือว่าค่อนข้างไดนามิกดีแต่คราวนี้จะลองลดดิสกลับมานะครับแล้วก็จะลองมาเช็คเรื่องเทรเบิลคล้ายๆปุ่มโทนWe'll be right back.
ังเกตเห็นว่าไอ้ตัวเทเบิลนี่จะมีผลประมาณช่วงท้ายๆนะครับคือเวลาเปิดน้อยๆนี่เสียงจะค่อนข้างเปลี่ยนเยอะคือจะทึบลงมาเลยนะครับแล้วก็เสียงเบาลงก็ต้องเปิดวอลลุ่มชดเชยนะครับถ้ามันจะให้มันบาลานซ์กับเสียงคลีนแล้วพอเปิดตั้งแต่9นาฬิกาจนไปจนถึงสุดนี่ก็มีความต่างแต่จะต่างค่อนข้างน้อยจะมีความสว่างมากขึ้นนิดเดียวนะครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะคงลักษณะเอกลักษณ์ซาวแบบนี้อยู่ตลอดนะแล้วก็เรื่องไดนามิกนี้จะค่อนข้างดีคือถ้าใครชอบลักษณะเสียงดิสโทชันแบบนี้นะแล้วค่อนข้างสมูทตามเปิดการเปิดวอลลุ่มเปิดปิดวอลลุ่มอะไรอย่างนี้ครับก็ไม่น่าจะผิดหวังเลยกับ Rider Distortion ก็จะเอาดีจบแล้วครับ